สวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ต้อนรับสู่เว็บบินาร์ครับผมกับฟินโดมินาครับผมครับผมก็เว็บบินาร์เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าที่เราให้กับลูกค้าที่เป็นนักลงทุนเริ่มต้นลงทุนใช่ครับหรือว่าก็เป็นสมาชิกอยู่กับเราแล้วระยะเวลาหนึ่งก็จะเห็นว่าก็มีหลายคนเหมือนกันอย่างเมื่อวานเนี้ยมีลูกค้าแชทมาหาผมครับบอกว่าเนี่ยได้อีเมลในตัวเว็บบินาร์เนี่ยแล้วก็ไปถามเพื่อนว่าจะมาดูหรือเปล่าเพื่อนบอกว่าไม่ได้ครับก็แบบว่าเพื่อนก็เลยโกรธขอยืนยันตรงนี้เรามีกระบวนการยังไงพี่ก้องก็กระบวนการนะครับเราส่งหานักลงทุนทุกคนเลยนะครับที่เป็นลูกค้าเรานะครับแล้วก็เคยลงทะเบียนมีข้อมูลอีเมลกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับเราส่งอีเมลออกไปทั้งหมด 45,000 อีเมลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่เคยได้รับอีเมลจากเราเนี่ยก็สามารถมาลงทะเบียนนะครับครับมีใส่ข้อมูลอีเมลมาให้เราทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆถ้าอยากได้รับสิทธิประโยชน์เว็บบีนาร์เนี่ยจะไม่เหมือน Facebook Live Facebook Live เนี่ยก็คือว่าใครดูก็ได้แต่เว็บบีนาร์เนี่ยเราจำกัดสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าหรือว่าผู้ที่เป็นสมาชิกกับฟินโดมินาเท่านั้นเพราะนั้นถ้าสนใจอยากเชิญเพื่อนอยากเชิญพ่อแม่พี่น้องใครก็แล้วแต่เข้ามาดูให้รีจิสต์อีเมลเข้ามาในระบบ finomina.com ไว้นะครับซึ่งหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของพอร์ตใหม่ที่มีชื่อว่าenter GCP ครับผม GCP ก็ย่อมาจาก Global Conservative Portfolio นะครับก็แปลว่าเสี่ยงต่ำนะครับวันนี้ก็มารีวิวเป็นที่แรกที่แรกที่แรกครับจริงๆไม่ใช่ที่แรกเมื่อวานนี้ที่แรกก็คือที่ออฟฟิศใช่ๆรีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเป็นนักลงทุนเนี่ยที่นี่จะเป็นที่แรกเลยว่าแล้วพอร์ต GCP หน้าตาอะไรเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็เราจะใช้ระยะเวลากันสักประมาณ 40-50 นาทีแล้วจะมีเซสชั่น Q&A เปิดให้ตอบเปิดให้ถามคำถามยิงคำถามมานะครับอะไรตอบได้ตอบอะไรตอบไม่ได้ตาไว้นะครับก็เริ่มกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาเช็คกันนิดนึงภาพเสียงเป็นยังไงบ้างครับผมก็สามารถพิมพ์มาบอกกันได้นะครับแต่คิดว่าทุกอย่างก็น่าจะราบรื่นดีเพราะว่าดูนักลงทุนทุกท่านก็เข้ามาทักทายกันนะครับก็สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนครับครับผมก็เดี๋ยวเริ่มเลยก็ได้ครับครับผมก็ย้อนกลับไปนิดนึง enter คืออะไรนะครับก็ enter เราเป็นHybrid Robo Advisor เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีม Investment Committee กับตัว Robo Advisor เอามาคุยกันก็คือ Robo Advisor เนี่ยออกมาได้พอร์ตหน้าตาแบบหนึ่ง Investment ก็คือเราไอตัว Hybrid Robo Advisor ที่เรียกว่า Enter เนี่ยตอนนี้เราให้คำแนะนำเฉพาะการวางแผนและการจัดการการลงทุนผ่านกองทุนรวมเท่านั้นยังไม่ได้เป็นหุ้นยังไม่มีอนุพันธ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็สิ่งที่เราได้เหนือเป็นเซอร์วิสที่เหนือขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือจะได้การดูแลครับรีบาลานซิ่งพอร์ตหรือว่าการติดตามปรับสัดส่วนพอร์ตให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยในทุกๆแผนที่เราดูแลเนี่ยเราจะทำสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าเหนือกว่าที่ตลาดมีแล้วก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์นักลงทุนด้วยนะครับครับผมดียังไงนะครับสำหรับ Enter ก็ข้อที่1ก็คือแนะนำตัวอย่างจัดพอร์ตการลงทุนให้เลยนะครับก็คือก็เหมือนกับว่าเรามีแบบให้อ่ะเรามีบอกว่าเนี่ยเรามีแผน1 2 3 4นักลงทุนก็คิดว่าตัวเองลองอ่านดูลองศึกษาหาข้อมูลดูว่าให้ตัวเองเหมาะกับแผนไหนเหมาะกับแผนไหนถ้าเชื่อว่าเหมาะกับแผนนี้ก็เอาตัวเองใส่เข้าไปในแผนนี้เราจะไม่ใช่เสื้อตัดสูตรไม่ใช่เสื้อแบบว่าไม่แบบว่าไปวัดตัวแล้วเป๊ะนิดขนาดนั้นไม่ได้ทำให้ขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าเราพยายามออกแบบให้ครบทุกวงจรชีวิตทุกไลฟ์สไตล์และทุกความเสี่ยงของนักลงทุนนะครับผมอย่างที่สองก็คือที่ Enter เราทำให้ก็คือจะมีการติดตามผลงานติดตามสถานการณ์การปรับพอร์ตแล้วก็ตรงตามความต้องการแล้วก็ส่งข่าวสารเนี่ยให้นักลงทุนได้รับตลอดเวลาเช่นเว็บบีนาร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราจะใช้ในการสื่อสารกับนักลงทุนนะครับครับผมเรียกว่าคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยก็จะได้รับการอัปเดตข้อมูลใกล้ชิดเป็นพิเศษเลยครับผมนะครับผมคราวนี้มาถึงอันใหม่นี้ Enter GCP คืออะไรครับพี่เป็นแผนล่าสุดของเรานะครับก็แผนนี้ต้องบอกว่าเป็นแผนที่พยายามปกป้องความเสี่ยงหรือว่าปกป้องเงินต้นมากที่สุดในทุกๆแผนเมื่อเทียบกับกาเมื่อเทียบกับกิฟเมื่อเทียบกับท็อปไฟมาก็มีโอกาสในระยะสั้นมีโอกาสแต่ในระยะยาวเนี่ยโอกาสขาดทุนจะน้อยกว่าทุกแผนนะครับผมถามว่าเป็นอะไรก็เรามาดูที่นโยบายกันนะครับ GCP หรือ Global Conservative Portfolio นะครับอย่างที่1ทำอะไรได้ครับพี่ก้อง
ก็เป็นโมเดลการลงทุนเชิงรับครับผมเงินเป้าหมายชนะดอกเบี้ยเงินฝากนะครับชนะเงินเฟ้อในระยะยาวนี่คือคีย์สำคัญคือเป้าหมายของมันคือชนะเงินฝากและชนะเงินเฟ้อในระยะยาวนะครับเงินฝากก็อยู่ที่ระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาอยู่ประมาณ 2% เงินเฟ้อเฉลี่ยก็ประมาณ 2.5 ถึง 2% อยู่ที่ประมาณนี้ก็อย่างนั้นแผนนี้นี่เรามีเป้าหมายผลตอบแทนที่เราอยากจะบริหารให้ได้ก็คือประมาณสัก 3-5% อยู่ที่ประมาณนี้นะครับอย่างที่2ครับพี่ก้องครับสามารถออกแบบนะครับสำหรับนักลงทุนนะครับที่ต้องการลงทุนในกองทุนรวมนะครับโดยเน้นลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำครับผมเหมาะกับนักลงทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงมากนะครับผมก็อันนี้ก็ออกแบบมาเนี่ยก็คือเราใช้กองทุนรวมเหมือนเดิมนี่แหละแต่คัดเลือกเฉพาะกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำและอาจจะผสมกองทุนรวมที่เพื่อสร้างผลตอบแทนในบางช่วงเข้าไปในสัดส่วนที่เหมาะสมไม่สูงจนเกินไปเพื่อคุมให้ริสหรือว่าความเสี่ยงเนี้ยไม่สูงมากซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดบอกตอนช่วงท้ายนะครับเพราะว่าเราลงในกองทุนอะไรบ้างนะครับครับผมแล้วก็ข้อที่3นะครับใช้การลงทุนในกองทุนรวมครับในแต่ละช่วงเวลานะครับมีสัดส่วนสินทรัพย์ที่เสี่ยงนะครับไม่เกิน 30% ของพอร์ตก็คือมี investment policy กำหนดกรอบชัดเจนเลยให้ชอบอุ้นให้ตายยังไงให้รักให้ตายยังไงมีไม่เกิน 30% ของพอร์ตข้อดีของมันคือข้อดีของมันคืออะไรครับข้อดีของมันก็คือมันทำให้พอร์ตไม่เสี่ยงเกินไปสมมุติว่าถึง investment committee จะเชื่อชอบหุ้นมากๆปรากฏหุ้นไม่เป็นใจไงครับหุ้นดันลงก่อนครับถ้าเราไปเพิ่มสัดส่วนหุ้นสูงเกินไปเนี่ยพอร์ตของนักลงทุนที่เป็นสไตล์ conservative มักจะแบบว่ารับติดลบเยอะๆไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นพอร์ตเนี่ยจะแคร์เรื่องนี้เป็นพิเศษก็ดูแลให้แสดงว่าถ้าเกิดตลาดขาขึ้นแรงๆเลยเรียกว่าหุ้นมาตลาดก็มีหุ้นเท่านี้แหละก็ไม่เกิน 30% นี่แหละใช่ครับโอเคนะครับแล้วเหมาะกับใครครับพี่แบงค์ครับ GCP เหมาะกับใครเหมาะกับทุกคน ข้อที่1ครับ GCP เหมาะกับก็ขอคนที่มีเงินลงทุนเย็นระยะยาวหน่อยก็คือประมาณญี่ปุ่นแล้วคอนเวิร์ตมาเป็นบาทซะเอาบาทเพราะว่าลงทุนหุ้นตลาดหุ้นไทยนี่ยังใช้เงินเย็นลงทุนไม่ได้นะครับก็ขอระยะเวลาสักประมาณ 1-3 ปีกรอบอยู่ที่ประมาณนี้นะครับถามว่า 1-3 ปีถามว่ายาวไหมต่ำกว่า expected ของกากับท็อป5อย่างท็อป5เนี่ยขอประมาณ3ปีขึ้นไปถึง5ปีกาก็ขอประมาณ3ปีแต่ GCP เนี่ย 1-3 ปีก็พอไม่จำเป็นต้องยาวมากเพราะว่าปกป้องความเสี่ยงขาลงไว้อยู่แล้วนะครับผมอย่างที่2ก็คือนักลงทุนที่ต้องรับความเสี่ยงจากความผันผวนได้บ้างแต่ถือว่าต่ำมากๆว่าอย่างที่บอกคือมีตลาดหุ้นหรือว่ามีกองทุนที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยแค่ประมาณสักประมาณ 30% เท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่าอย่างที่พี่ก้องบอกก็คือว่าสูงกว่าเงินฝากและสูงกว่าเงินเฟ้อนะครับอย่างที่3ก็คือว่าจัดพอร์ตการลงทุนโดยหมอใครคือคนที่แบบว่าไปจัดพอร์ตตามค่ายกับบลจ.ต่างๆเงี้ยสีนู้นสีนี้ครับแล้วก็พบว่ากองหุ้นของบลจ.นี้ดีแต่กองตราสารหนี้ไม่ดีหรือกองนี้ตราสารหนี้ดีแต่กองหุ้นไม่ดีก็สลับกันไปสลับกันมานะครับคือเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เราแนะนำเนี่ยคือเราจัดพอร์ตทุนโดยไม่ได้สังกัดค่ายเวลาเรียกกองทุนเนี่ยเราไม่ได้ไปดูก่อนว่าเป็นของบลจ.ไหนเราเข้าไปดูที่กองทุนนั้นๆเลยนะครับซึ่งพอมันเลือกคัดเลือกกองทุนออกมาเนี่ยมันจะได้ risk adjusted return หรือผลตอบแทนปรับด้วยค่าความเสี่ยงหรือปรับด้วยค่าความผันผวนเนี่ยจะดีกว่าการจัดพอร์ตด้วยการเลือกกองทุนจากค่ายใดค่ายหนึ่งนะครับผมอันนี้คือข้อดีของมันอย่างที่4ก็คือว่าถึงแม้จะเป็นพอร์ตการลงทุนแบบเสี่ยงต่ำครับแต่แน่นอนว่ามันต้องมีคนดูแลพี่ก้องครับก็คือมันอาจจะมีบางช่วงที่สัดส่วนหุ้นที่เราถืออยู่สักประมาณ 10-20% อย่างเงี้ยวิ่งขึ้นมานะสมมุติว่าหุ้นวิ่งขึ้นมาแรงมากๆก็ต้องมีการ readjusted หรือว่า rebalancing พอร์ตให้ตัวพอร์ตของเราเนี่ยมีหุ้นไม่เกินสัดส่วนมากเกินไปครับถ้านักลงทุนไปถือพอร์ตแบบว่า conservative พอร์ตครับโดยจัดพอร์ตเองอ่ะครับไอกระบวนการ rebalancing เนี่ยบางทีเราลืมแต่สิ่งที่ฟีโนเมนาเราจะทำให้ก็คือจะมีกระบวนการรีบาลานซิ่งเนี่ยให้เป็นซิสเตมติกก็คือเป็นระบบเป็นให้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราติดตามพอร์ตติดตามสภาวะตลาดดูแลถ้าสมมติมันเสี่ยงมากจริงๆถึงแม้ Global Conservative Board Conservative Board เนี่ยจะเสี่ยงต่ำอยู่แล้วแต่พอมันเวลาสมมติตลาดมันจะเป็นขาลงเราก็จะลดความเสี่ยงให้อย่างมีนัยสำคัญทำให้เหมือนคล้ายๆกับพอร์ต Enter GAR ครับคล้ายๆกันอันนี้เราก็ทำแล้วก็ดูแลให้อันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าอยากถือทิ้งไว้แต่ก็ต้องการใครสักคนหนึ่งมามอนิเตอร์มาช่วยดูแลใช่เรียกว่าถึงแม้จะบอกชื่อจะบอกอยู่แล้วว่าคอนเซอร์เวทีฟแต่ก็ไม่ได้แบบปล่อยละเลยนะครับใช่ครับมีคนคอยช่วยดูแลด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็น4ข้อที่ผมเชื่อว่ามันตอบโจทย์นักลงทุนณตอนนี้เราเห็นแล้วว่าปีนี้ตลาดค่อนข้างผันผวนผันผวนนะครับผมนะครับผมเมื่อสักครู่มีคุณสปานีบอกนะครับคุณประสิทธิ์ก็บอกว่ามีเสียงหายไปช่วงนึงนะครับก็เด
ี๋ยวถ้าตอนไหนนะครับเสียงเนื้อหาช่วงไหนที่ฟังไม่ชัดตามไม่ทันนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับครับผมทบทวนจริงจริงจริงพิมพ์คำถามใส่เข้ามาเลยเดี๋ยวทางทีมงานจะกรองและเนี่ยทางผมก็จะมีตัวหน้าจอเนี่ยดูให้นะครับว่ามีคำถามตรงไหนสงสัยก็ทิ้งเข้ามาไว้ให้นะครับแล้ว Enter GCP ลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้างครับครับผมก็มีตราสารหนี้ตราสารทุนตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวก็แบ่งเป็นตราสารหนี้ไทยและตราสารหนี้โลกนะครับตราสารทุนก็คือหุ้นก็แบ่งเป็นหุ้นไทยกับหุ้นโลกนะครับแล้วก็อีกประเภทสินทรัพย์นึงที่เราเอาเข้ามาใส่ใน GCP นะครับก็คือ REITหรือว่าหรือพวกกองทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือกองทุนอสังหาตัวจัดอยู่ในแคตตาล็อกเดียวกันสินทรัพย์ประเภท REIT นี้เรามีอยู่ในแผนอื่นของฟิโนมิน่าด้วยไหมครับก่อนหน้านี้REIT เนี่ยกับอสังหาจะอยู่ในแผน GIFT ด้วยนะครับอย่างเดกาบางช่วงก็สามารถเข้าไปลงได้ถ้าเห็นว่ามีจังหวะโอกาสนะครับผมต่อครับครับถัดไปครับผมเป้าหมายการวางกลยุทธ์นะครับคำแนะนำการลงทุนของ Enter GCP เป้าหมายนะครับก็เอามาที่วัตถุประสงค์ของเราเมื่อกี้เหมาะกับใครคือจริงๆเป้าหมายมันจะคล้ายๆกับวัตถุว่ามันเหมาะกับนักลงทุนคนไหนครับแต่เป้าหมายนี่คือมิชชั่นของทางฟีโนเมนาเราเองคือครเราพยายามจะสร้างผลตอบแทนให้ชนะเงินฝากและชนะเงินเฟ้อได้ในก็คือเปรียบเทียบเป็น calendar year ทุกๆปีนะครับผมอย่างที่2คือเราพยายามจะใช้ทีมผู้เชี่ยวชาญหรือ Investment Committee ของ Phenomena เราเองเนี่ยทำงานร่วมกับ Robo Advisor ในการปรับพอร์ตและแจ้งเตือนนักลงทุนในกรณีที่เกิดภาวะผิดปกติให้ทันท่วงทีหรือว่ามีการปรับพอร์ตนะครับอย่างที่3คือเรากำหนดกรอบให้ลงทุนในหุ้นได้ไม่เกิน 30% อย่างที่บอกไปนะครับเพื่อคุมความเสี่ยงของพอร์ตไม่ให้ผันผวนมากเกินไปอันนี้คือเป้าหมายของเรา3อย่างครับผมแล้วก็ปัจจัยในการเลือกกองทุนเข้าพอร์ต Enter GCP ครับเราใช้ FVMR ก็คือเป็นกรอบฟิโลโซฟีของการลงทุนของ Phenomena มาตลอดนะครับ F ก็คือ Fundamental นะครับ V ก็คือ Valuation นะครับผม M ก็คือ Momentum นะครับแล้วก็ R ก็คือ Risk หรือปัจจัยทางด้านความเสี่ยงพิจารณา3อย่างนี้แล้วค่อยเลือกมาว่าประเภทสินทรัพย์ไหนแล้วเลือกกองทุนไหนเข้าออกโดยจะกำหนดมุมมองทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวระยะสั้นคือภายใน3เดือนข้างหน้าระยะกลางคือภายใน6เดือนระยะยาวคือ1ปีขึ้นไปครับก็มีปัจจัยทั้ง4อย่างนี้นะครับผมในการดูทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวใช่ครับครับผมแล้วน่าจะมีคำถามว่า Enter GCP ปรับพอร์ตบ่อยแค่ไหนครับผมก็ในแง่ของการรีวิวพอร์ตนะครับเรารีวิวแล้วก็เรามีการประชุม Investment Committee เนี่ยกันทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วในการประชุมทุกสัปดาห์เนี่ยจะมีการรีวิวพอร์ตทุกพอร์ตเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าจะพยายามรวบรวมข้อมูลแล้วก็เถียงกันอยู่ในนี้ใน Investment Committee จบกันได้ให้ได้ภายใน1เดือนเนี่ยเราก็จะสรุปพอร์ตหลักเดือนละครั้งครับคือคุยกันนะคุยตลอดแต่สรุปพอร์ตเคาะเนี่ยจะเป็นเดือนละครั้งถามว่าเคาะกันเดือนละครั้งมีโอกาสเปลี่ยนไหมมีทั้งโอกาสเปลี่ยนและไม่โอกาสเปลี่ยนก็คือไม่มีกำหนดตายตัวนะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นความถี่ของการปรับพอร์ตเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดไม่กำหนดแต่เนื่องจากว่าเป็นพอร์ตแบบคอนเซอร์เวทีฟนี่ก็มันไม่ปรับบ่อยหรอกมันไม่ปรับบ่อยมันเท่าที่เราได้ลองการทำการมอนิเตอร์และแบ็กเทสดูมากสุดก็คือปีประมาณ2ครั้งไม่เกินนี้2ครั้งก็คือไม่ใช่แบบว่าขายออกทั้งหมดแล้วซื้อกลับเข้าทั้งหมดนะอาจจะแบบปรับสัดส่วนจาก 10% เป็น 20% เปลี่ยนแค่บางกองเปลี่ยนแค่บางกองอะไรเงี้ยไม่แบบเยอะมากเพราะว่าพอมันขายมาผลตอบแทนไม่เยอะผันผวนไม่เยอะการเข้าสลับออกบ่อยๆจะโดนค่าฟรีกินอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราแคร์นะครับผมแล้วก็อย่างที่3คือในสภาวะไม่ปกตินะครับจะติดตามตลาดเป็นรายวันอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษเหมือนพอร์ตกาเหมือนพอร์ตท็อป5นะครับผมปรับพอร์ตอย่างทันทีและตามสถานการณ์และจะสื่อสารให้นักลงทุนทราบทุกครั้งไปก็อย่างเช่นเรามีเว็บบินาร์ก็จะบอกเลยว่ามีการปรับพอร์ตยังไงนะครับสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับผมใช่ครับแล้วทีนี้เมื่อสักครู่เราพูดถึงชื่อแผนอื่นๆมาด้วยนะครับอย่างเช่น GAR นะครับหรือ Enter GAR ที่นักลงทุนเคยลงทุนกันไปแล้วหรือว่า Enter GAFครับ GIF นะครับที่หลายคนก็ลงทุนกันเช่นเดียวกันเราก็อยากจะรู้แล้วว่า Enter GCP นะครับแตกต่างกับ Enter GAR หรือ Enter GIF ยังไงบ้างครับผมครับผมตัว GCP นะครับเป้าหมายคาดหวังผลตอบแทนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3-5% ในระยะยาวก็คือประมาณ1ปีขึ้นไปครับ GIF เนี่ยอยู่ที่ 4-6 โดย 4-6 เนี่ยเกินกว่า 80-90% ของ GIF เนี่ยเป็นกระแสเงินสดที่จ่ายออกมาในรูปของรายการลงทุนในกองทุนออโต้รีดีมหรือกองทุนที่มีนโยบายจ่ายปันผลนะครับผมนั้นGCP กับ GIF เหมือนผลตอบแทนใกล้กันแต่รูปแบบในการจ่ายไม่เหมือนกัน GCP ระหว่างทางไม่จ่าย
อยากได้กำไรคือจะเป็นกำไรจาก capital gain คือต้องขายก่อนแล้วถึงได้กำไรต้องสั่งขายเข้ามาใช่ครับส่วนการเนี่ยก็คือหวัง expected return หรือว่าผลตอบแทนคาดหวังที่ประมาณ 8-10% ในระยะยาวซึ่งผลตอบแทนจะอยู่ในรูป capital gain มากกว่า dividend นะครับอันนี้คือผลตอบแทนที่ต่างกันประเภทของการจัดพอร์ตครับ GTP จะจัดพอร์ตแบบใช้หลักการ global conservative port ก็คือดูสินทรัพย์ทั้งโลกแบ่งเป็นตราสารหนี้ตราสารทุนแล้วก็ infrastructure หรือว่าพวก property fund นะครับในขณะที่ตัว GIF เนี่ยเป็น global income global income คือเอาเฉพาะสินทรัพย์ที่จ่ายกระแสเงินสดได้นะครับในขณะที่ GAR เนี่ยเป็น global absolute return คือประเภทสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้หลากหลายทุกประเภทสินทรัพย์ทั้งหมดนะครับจำนวนการลงทุนในกองทุนของพอร์ตนะครับกองทุนรวมเนี่ย GCP จะกำหนดไว้ไม่เกิน6กองในแต่ละช่วงอายุก็คือจะไม่กระจายมากเกินไปนะครับผม GIF ไม่กำหนดการปรับพอร์ตเนี่ยทั้ง GCP และ GIF เนี่ยค่อนข้างต่ำเพราะคาดหวังผลตอบแทนไม่ได้สูงมากนักนะครับผมแล้วก็แคร์เรื่องความเสี่ยงมากกว่าในขณะที่การเนี่ยความถี่ในการปรับพอร์ตเนี่ยจะค่อนข้างปานกลางก็คือว่าจะว่าสักประมาณไตรมาสละครั้งแต่จะไม่ถี่เท่าท็อป5เพราะ5จะถี่มากกว่าครับผมสัดส่วนการลงทุนในหุ้นนะครับ GCP เนี่ยกำหนดไว้ไม่เกิน 30% ในแต่ละช่วงอายุนะครับที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับ GIF เนี่ยแล้วแต่สถานการณ์แต่ว่าจะกำหนดไว้ก็คือแม็กซิมัมของหุ้นไทยเนี่ยไม่เกิน 50% ของพอร์ตหุ้นโลกไม่เกิน 30% เพราะนั้นแม็กซิมัมของหุ้นใน GIF เนี่ยคือ 80% นะครับในขณะที่การเนี่ยอาจจะบู๊หุ้น 100% สามารถทำได้เลยนะครับผมเงินเริ่มต้นที่เราแนะนำนะครับสำหรับ GCP เนี่ยเริ่มต้นที่3ล้านครับผมกิฟต์เริ่มต้นที่5ล้านนะครับ GP กับ GAR เนี่ยหรือว่า GAR เนี่ยก็คือเท่ากันทำไมที่3ล้าน GCP ต้อง3ล้านครับพี่แบงค์ก็อย่างเดี๋ยวจะบอกในสไลด์ถัดไปนะครับผมเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงในเรื่องของความเสี่ยงนะครับ GCP กับกิฟต์เนี่ยความเสี่ยงเนี่ยเท่าๆกันเลยแต่ว่ากิฟต์มันใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงด้วยการคือจ่ายกระแสเงินสดออกมาระหว่างทางเพราะฉะนั้นพอหุ้นมันขึ้นไปเยอะก็จ่ายปันผลออกมาเป็นการลดความเสี่ยงแต่ GCP เนี่ยมีสัดส่วนหุ้นน้อยก็เลยมันลดความเสี่ยงไปในตัวพอๆกันแต่ว่า GCP จะความเสี่ยงต่ำกว่านิดนึงนะครับในขณะที่ GAR เนี่ยมันแล้วแต่สภาวะตลาดเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำแล้วแต่สภาวะตลาดแต่ว่ากลางๆโดยพอร์ตแล้วจะเสี่ยงสูงกว่าทั้ง GCP และ GAF นะครับดูดอกจันนิดนึงผลการงาน 3-5% ของ GCP 4-6% ของ GAF แล้วก็ 8-10% ของการเนี่ยเป็นผลตอบแทนจากการคาดการณ์นะไม่ได้เป็นการการันตีแต่อย่างใดคือเราพยายามทำอย่างดีที่สุดครับผมนะครับผมโอเคครับนะครับไปสไลด์ถัดไปโอเคอันนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้พี่ก้องถามผมว่าทำไม GCP ต้องลงทุน3ล้านเท่ากานะครับเพราะว่า GCP เนี่ยเป็นพอร์ตที่นักลงทุนมักจะรับความเสี่ยงได้ต่ำและจากการที่ผมได้เซอร์เวย์ตลาดแล้วก็ได้คุยกับนักลงทุนมาอย่างนักลงทุนที่ใครที่ไปลงทุนกองทุนที่มีกองแม่เป็นพิมโก้ครับ Global Income ถ้าลงระยะยาวปี2ปีที่ผ่านมาโดนไอ้ตลาดปรับฐานในช่วงไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยมีรู้สึกอะไ รแต่ถ้าใครลงตั้งแต่ตอนเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ตอนนี้ติดลบบางครั้งอ่ะไปเจอผู้ดูแลหรือว่าผู้ให้คำแนะนำที่อื่นนะไม่ใช่ที่นี่ไปบอกว่าเฮ้ยลงไปเถอะได้ประมาณ 4% ไม่เสี่ยงลงไป3เดือนแล้วก็ถามตลอดเวลามันเกิดอะไรขึ้นแล้วค่อยไปเข้าใจว่าเฮ้ย Global Income เนี่ยตอนนี้มันถือ US Treasury ขึ้นมาในสัดส่วนที่มากที่เป็นประวัติการเลยนะของการถือของเขาแล้วมีดิวเรชั่นทั้ง4ปีแถมมีจังบอลบางข้างในพอร์ตแล้วก็ไม่ใช่การกองทุนที่การตีผลตอบแทนได้ด้วยไปรู้มาทีหลังก็ไม่สบายใจนะครับผมก็แสดงให้เห็นว่านักลงทุนที่เสี่ยงต่ำถึงแม้เสี่ยงต่ำก็ยังต้องการความรู้ในการศึกษาหาข้อมูลและต้องการคนที่ในการติดตามดูแลพอร์ตให้นะครับเพราะนั้นเรามีบริการ Wealth Management Service ของเราสำหรับนักลงทุนที่มีเงินลงทุนกับเราเกิน3ล้านบาทขึ้นไปเราจะมี Investment Advisor เนี่ยคอยช่วยให้คำปรึกษาช่วยไปดูพอร์ตของท่านในอดีตนะครับแล้วก็ช่วยทำการรายการปรับพอร์ตเนี่ยโทรแจ้งเตือนทำรายการอย่างทันท่วงทีซึ่งบริการนี้เหมาะสำหรับนะให้นักลงทุนที่มีเงินลงทุนกับเราเกิน3ล้านเท่านั้นนะครับแต่ถามว่า GCP จะสามารถลงต่ำกว่า3ล้านได้ไหมคือถ้าต่ำกว่า Investment Advisor ไม่ได้ช่วยแต่ว่าระบบไอ้ตัวการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันผ่านทางอีเมลเนี่ยยังสามารถทำให้ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้มีคนเซอร์วิสให้นะครับผมอันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไส้พอร์ตข้างในเป็นยังไงบ้างครับครับผมลงทุนอะไรกันก็จริงๆดูอันนี้ปุ๊บก็พอถ้าใครหัวใสนิดนึงนะก็บอกเฮ้ยปรับไม่ถี่นี่
ดูอันนี้ปุ๊บถ่ายรูปแคปหน้าจอสกรีนปุ๊บเอาไปลงทุนได้เลยยาว1ปีแล้วแต่ทำอย่างนั้นก็แล้วแต่ครับแต่ถ้าสมมุติว่าอยากใช้บริการเรานะหรือว่าใครที่มีพอร์ตท็อป5มีพอร์ตกาอยู่แล้วก็แบบว่ามีเงินภรรยาเสี่ยงต่ำไงไม่อยากไม่อาจจะไม่อยากได้กาวันนี้เรามีพอร์ตที่ตอบโจทย์ภรรยาท่านแล้วก็คือพอร์ต GCP ก็แนะนำภรรยามาเปิดกับเราเรียกว่ามีผู้ดูแลประจำอยู่แล้วก็ดูแลทั้งตัวเองแล้วก็แฟนไปด้วยเลยหรืออย่างนักลงทุนคนไหนเนี่ยอันนี้ก็เป็นเซอร์วิสก็คือวิทบริการตัว private ไอตัว wealth management service ของเราที่เกิน3ล้านเนี่ยเราไม่ได้ดูที่ต่อพอเราดูที่ต่อเงินจำนวนเงินลงทุนของท่านวันนี้ใครที่ลงกาอยู่1ล้านหรือ2ล้านเพิ่มอีก1ล้านเข้า GCP ปุ๊บได้บริการ service ของเราทันทีเอางั้นเลยให้ service นี้เลยก็คือรวมก็คือเราดูที่รวมก้อน total AUA หรือว่าจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดที่คุณอยู่กับเราเพราะว่าจริงๆผมเองก็เคยได้ยินนะครับนักลงทุนบางคนก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าช่วงนี้ตลาดมันขึ้นมาเยอะและผันผวนกลัวเสี่ยงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพี่ขอลอง enter JR สักล้านหนึ่งก่อนละกันคือสร้างแผนกับเรามา3ล้านใช่ขอลง JR ล้านหนึ่งสักล้านหนึ่งก่อนเพราะว่าพี่กลัวตลาดมันเสี่ยงนะพี่รับความเสี่ยงมากไม่ค่อยได้ครับผมก็แผนนี้ก็จะตอบโจทย์ท่านก็เรียกว่ามาผสมเพื่อได้เซอร์วิสเพิ่มเข้าไปได้นะใช่ครับผมสมมุติว่ามีเงิน3ล้านเข้า GTP ลงอะไรบ้างนะครับก็กองแรกเป็นทีระสมบัตินะครับกองนี้ได้ Morningstar 5ดาวเป็นกองจี๊ดที่สุดอยู่ใน Enter Go ของเราในหลายๆแผนด้วยนะครับก็ลงทุนจะเห็นว่าครึ่งหนึ่งของพอร์ตเลยตราสารหนี้ไทยอยู่ในกองนี้เลยใช่ครับตัวที่2คือ United Global Income Strategic Bond นะครับตัวนี้ก็กองแม่คือ Pimco GS Income อย่างที่เรารู้กันเราเลือกกองนี้เพราะ performance ดีที่สุดในตลาดทำไม performance ดีที่สุดในตลาดทั้งๆที่ Master Fund เป็นกองเดียวกันกับทุกกองเพราะค่าฟีเขาต่ำที่สุดอันนี้คือทีเด็ดของเขานะครับ 15% ครับก็3ล้านก็ลง 450,000 บาทนะครับกองตาอากองหุ้นโลกเนี่ยเราเลือก KGMO กสิกร Global Emerging Market นะครับผมกองนี้เนี่ยก็ทำไมเราถึงเลือกกองทุน GMO ไอตัว KGMO แทน proxy ของตลาดหุ้นโลกเพราะเราเชื่อว่าตอนนี้ถ้าจะอยู่ในหุ้นโลกนะอยู่ใน emerging market ได้เปรียบมากกว่านะครับซึ่งเราหาพยายามหากองทุน emerging market กองอื่นแล้วมาเปรียบเทียบกับตัวกสิกรตัวกองเนี้ยปรากฏว่ามันหาตัวที่ดีหาตัวที่กระจายการลงทุนแบบว่าทางภาพรวมเนี่ยถ้าจะถือ emerging market ตัวเดียวเพื่อพอร์ตเนี่ยมันเหมาะกับตัวนี้ครับข้อเสียของตัวนี้คือมันมีนโยบายจ่ายปันผลครับเพราะฉะนั้น GCP พอร์ตนี้เนี่ยจะมีเงินปันผลออกมาจากตัว KGMO เนี่ยเป็นกองเดียวที่ออกมาจ่ายปันผลก็จะมีให้นะครับผมตัวต่อมาครับหุ้นไทยเราลงทุนแค่ 10% นะครับเราเลือกตัว T Loveta ครับนะครับ T Loveta ของธนชาตก็เป็นที่รู้กันว่าเลือกคัดเลือกกองที่เบต้าต่ำกว่า1ครับเบต้าต่ำกว่า1แปลว่าอะไรแปลว่าผันผวนต่ำกว่าตลาดทำไมผันผวนต่ำกว่าตลาดเป็นกองที่เป็นพวกmature growth แล้วเป็นพวกบริษัทที่ลงทุนเนี่ยเป็นพวกบริษัทขนาดใหญ่หรือมีการจ่ายประวัติการจ่ายปันผลสม่ำเสมอและต่อเนื่องเป็นพวก blue chip ทั้งหลายก็เหมาะกับการเข้ามาอยู่ในพอร์ต GCP นะครับผมกองสุดท้ายก็คือ CIMB Principal iProp นะครับก็เป็นกองสร้างเป็นกอง property เนี่ยสามารถสร้าง yield ให้เราในขณะที่ความเสี่ยงเนี่ยมันต่ำกว่ากองหุ้นระดับหนึ่งนะครับเราก็เอากองนี้เข้ามาก็สัดส่วนคือ 10% ก็จะเห็นว่าอย่าง KGMO กับ T Loveta รวมกันเนี่ยอยู่ 25% ครับเห็นว่าไม่เกินสัดส่วนคือ 30% นั่นเองนะครับผมถามว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บครับแล้วย้อนหลังไปอ่ะแบ็คเทสไปหรือว่าพอจริงๆอ่ะเป็นยังไงบ้างไปดูหน้าต่อไปนะครับก็อันนี้เราทำไม่แบ็คเทสนี่คือว่าเอากองทุนจริงนี่แหละเอากองทุนเหล่านี้เนี่ยไปซื้อแล้วปรับพอร์ตรีบาลานซิ่ง3ปีที่ผ่านมาครับผม3ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็คือเริ่มลงทุนวันที่10เมษายนของปี2015ครับปี2015 16 17 18โอเคปี2015นะครับ3ล้านบาทนะครับได้ผลตอบแทน 10.45% ก็คือกำไรประมาณ 364,000 นะครับครับคิดเป็นผลตอบแทนทบต้นนะหรือว่า CAGR นะครับ Compound Interest Rate ก็อยู่ที่ประมาณ 3.89% ต่อปีครับผมนะครับผมเป็นกำไรจากเงินปันผลก็คือเพราะว่ามันมี KGMO อย่างที่บอกไป KGMO มันปันผลนะครับก็มีออกมา 50,000 บาทต้นทุน3ล้านก็คือเน็ตตอนนี้มูลค่าสุทธิตอนนี้ก็คือประมาณ3ล้าน 300,000 ก็มีกำไรจากปันผลออกมาอีก 500,000 บวกกลับเข้าไปก็คือเป็นประมาณ3ล้าน 64,000 3ล้าน 364,000 บาทอันนี้คือตัวเลขจากการลงทุนจริงจากการแบ็คเทสเอาพอร์ตเนี่ยกลับไปแล้วมีการรีบาลานซ์นะครับผมอันนี้ก็เอามาให้ดูถ้าใครอยากได้ผลตอบแทนที่ประมาณเนี้ยถามว่าแม็กซิมัมดรอดาวน์เป็นยังไง พอร์ตเนี่ยแม็กซิมัมดรอดาวน์คือประมาณ 1% น้อยมากๆ
ถือว่าน้อยมากๆนะครับก็คุมความเสี่ยงไว้ให้นี่คือตัวแผน GCP ของเราอันใหม่แผนคาดว่าน่าจะมีคำถามเข้ามาระดับหนึ่งมีคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวผมลองไปดูให้นะครับถ้าท่านไหนมีคำถามนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลยนะครับคุณธนิตครับถามมาว่า3ล้านที่บอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเนี่ยรวมทุกโมเดลของ Enter ได้หรือว่าต้องแต่ละโมเดลละ3ล้านครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับก็รวมทุกโมเดลได้สมมติวันนี้เรามีกาอยู่ล้านเพิ่ม GCP อีกก็จะได้มีเจ้าหน้าที่ดูแลคือเป็น Wealth Management Service แต่ถ้าอยากได้ Private Banking Service เลย คือผมแล้วก็ทีมซีเนียร์เนี่ยสามารถออกไปคุยแล้วออกไปจัดพอร์ตแล้วออกไปแบบว่ามอนิเตอร์พอร์ตที่อื่นกับทั้งถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยู่ที่ Phenomena ที่เดียวผมก็ออกไปรีวิวให้ด้วยอย่างเงี้ยไอ้ Private Banking Service เนี่ยต้องการเงินลงทุนที่10ล้านขึ้นไปนะครับก็ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับซึ่งสำหรับก่อนที่จะไปคำถามมากไปกว่านี้ก็คือพิเศษนะใครที่สนใจและทักเข้ามาใน LINE @enter วันนี้นะ บอกว่าสนใจแผน Enter GCP เนี่ยและสนใจจะให้ผมออกไปเจอแล้วออกไปบอกว่าไปเคลียร์พอร์ตหรือว่าไปฟิกซ์พอร์ตของท่านที่มีอยู่เนี่ยสามารถทักเข้ามาได้เลยก็จำกัดเฉพาะคนที่ทักเข้ามาในวันนี้แล้วบอกว่าตั้งใจลงทุนแผน Enter GCP วันนี้นี่จำกัดเวลาไหมครับถึงภายในกี่โมงครับพี่แบงค์ก็ถึงไลฟ์อะจนไลฟ์จด2ทุ่มก็คือจบคืนนี้เลย2ทุ่มเลยจบคืนนี้2ทุ่มเนี่ยทุกคนนะครับที่ลงทุนแผน Enter GCP วันนี้ผมจะออกไปกับเจ้าหน้าที่ Investment Advisor ออกไปปรับพอร์ตให้ท่านออกไปบีบตลาดให้ท่านทุกๆคนที่เข้ามาในวันนี้นะครับมีลูกค้าถามมาครับคุณกฤษณาครับถามว่า10ล้านมาต่างจังหวัดด้วยมั้ยคะไปครับจังหวัดไหนครับอย่าไกลมากนะครับยะลาอย่างนี้ไปไม่ได้ถ้าอย่างมีเราไปเชียงใหม่นะสระบุรีฉะเชิงเทราไปมาแล้วครับผมไปมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยินดีครับจังหวัดไหนบอกมาได้เลยนะครับผมครับผมเรียกว่าชวนเพื่อนๆนะครับที่เรียกว่าอยากจะหานักลงทุนบางที่นะครับเรามีการเรียกว่าจัดกลุ่มย่อยกันมาเรียกว่าเป็นกลุ่มนักลงทุนเนี่ยรวมกันคนนะครับก็สามารถจัดกลุ่มมาแล้วเราก็สามารถเข้าไปดูแลให้ได้เช่นเดียวกันครับผมคุณกฤษณาบอกว่าไม่เกิน2ชั่วโมงงั้นทักเข้ามาใน LINE แอดเลยครับว่าสนใจจะเปิดบัญชีอยู่ที่ไหนก็แล้วเดี๋ยวนัดกันครับแล้วเดี๋ยวผมไปเจอตัวด้วยนัดวันที่ผมว่างด้วยเดี๋ยวทาง Investment Advisor รอหาเวลาให้ครับผมนะครับผมกอง CIMB iProp A จ่ายปันผลมั้ยครับ iProp มันจะมีอยู่3คลาสครับผม A R กับ D ครับ A คือ Accumulate คลาสเนี่ยไม่จ่ายปันผลครับผมคลาส Dไอ้ iProp D คือ dividend ครับอันนี้ก็จะจ่ายส่วนในพอร์ต Enter Gift เนี่ยเราจะลง iProp R ครับ R คือ Auto Redeem Auto Redeem คลาสเนี้ยจะเป็นก็คือเป็นขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครับข้อดีของมันคือตอนขายออกมาเนี่ยเสียครับครับนะครับเพราะว่ามันออกมาเป็น Capital Gain ครับได้ว่าก็เป็นข้อดีนะครับสำหรับซึ่งกองประเภทเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นกองที่ออกแบบหลายๆคลาสแบบนี้ออกมามากขึ้นเรื่อยๆครับครับผมมีคำถามนะครับสามารถส่งกันมาได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านใดนะครับไม่ทันในช่วงไลฟ์ตอนนี้นะครับหรือบางท่านอาจจะได้ดูคลิปนี้ย้อนหลังนะครับผมก็สามารถพิมพ์คำถามเข้ามานะครับใน LINE @enter นะครับ @enter นะครับผมก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เราได้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามให้นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเรามาจัดเว็บินาร์เป็นกรณีพิเศษเพื่อแนะนำเปิดตัวนะครับ Enter GCP นะครับแล้วก็คืนนี้ยังมีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของ Phenomena Live ครับ Phenomena Live นะครับเราก็ยังพบกันอีกครั้งนึงนะครับตอนเวลา1ทุ่มนะครับถึง2ทุ่มคืนนี้นะครับผมครับผมก็สำหรับน่าจะมีคำถามในใจหลายๆคนว่าแล้วตอนนี้มันเหมาะลงทุนหรือเปล่าจริงๆแล้ว Enter GCP เนี่ยมันเป็นแผนเสี่ยงต่ำอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นผันผวนอยู่อีกสักในไตรมาส2เนี่ยอาจจะมีผันผวนแต่ว่าเจอความผันผวนในช่วงไตรมาส1ที่ผ่านมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองทนหรือรับไม่ได้กับการที่แบบว่าเฮ้ยมันลงมา 3-4% อย่างเงี้ยรู้สึกใจตัวเองไม่ค่อยดีเลยก็แผน GCP เนี่ยอาจจะตอบโจทย์มากกว่านะครับอันนี้คือมันแผนนี้มันออกมาเพื่อสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบรับความเสี่ยงได้สูงขึ้นมาหน่อยค่าของผลตอบแทนที่แบบว่า 8% 9% ขึ้นไปอย่างเงี้ยผมคิดว่าไอ้ตัว Enter GAR เนี่ยนี่คือจังหวะที่ลงน่าจะลงทุนอยู่แล้วเพราะว่าตลาดมันลงมาประมาณ 3-4 เดือนแล้วผมคิดว่ามันใกล้สะเด็จน้ำและใกล้ถึงบอททอมแล้วอาจจะรีบาวด์ได้ภายในปลายไตรมาส2นี้นะครับผมมีคำถามจากคุณอาร์ตนะครับถามว่า GCP นะครับต่างกับ Go ที่เป็นแผนเสี่ยงต่ำอย่างไรครับตัวGo เนี่ยเป็นแผนที่
เราแคร์หรือว่าเราให้นักลงทุนสามารถลงทุนทยอยลงทุนทุกเดือนที่เรียกว่า dollar cost average ได้ด้วยแต่ GCP เนี่ยไม่ได้แคร์เงินก้อนใหม่พอไม่ได้แคร์เงินก้อนใหม่ปุ๊บก็สามารถเอาบางกองที่อาจจะมีค่าฟรีหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความผันผวนที่สูงขึ้นมานิดนึงอย่างใน Enter Go แผนเสี่ยงต่ำสุดเนี่ยจะเห็นว่าตัวหุ้นโลกเนี่ยเราจะเลือกเป็น Global Equity เลยครับผมเพราะว่านักลงทุนที่มีเงินจำนวนน้อยๆเนี่ยก็คือบางครั้งแบบว่าคือแบบว่าไม่รู้สึกว่าไม่สีเขียวกับการไปลงทุนอะไรที่เสี่ยงมากๆแต่ในขณะที่ GCP เนี่ยพอมันเป็นเงินก้อนแล้วเราใช้วิธีการคือ control หรือว่า manage ด้วย manage ด้วยความเสี่ยงของมันเองนะครับก็สามารถทำให้สามารถใส่กองทุนที่เป็นแบบว่า emerging market เพียวๆที่ไม่ใช่ global equity ลงไปได้นะครับแล้วก็อีกมุมนึงคือตัว GCP เองเนี่ยจะมีการปรับปรุงพอร์ตตามสถานการณ์ครับนะครับบางช่วงอยากลดหุ้นอย่างมีนัยสำคัญจากตก 25% อยากลดเหลือ 10% เนี่ยตัว GCP จะทำให้นะครับในขณะที่ enter go แผนเสี่ยงต่ำเนี่ยสัดส่วนหุ้นเป็นเท่าไหร่ตราสารนี้เป็นเท่าไหร่ตลอดเวลาจะเป็นเท่านั้นไม่มีการลดคือสัดส่วนเหมือนเดิมสัดส่วนเหมือนเดิมแต่กองอาจจะมีการแนะนำการสับเปลี่ยนอะไรตรงนั้นด้วยใช่ใช่ใช่คือสรุปก็คือ enter go เนี่ยแคร์ความเสี่ยงนักลงทุนไม่ได้แคร์ตลาดแต่ GCP แคร์ความเสี่ยงนักลงทุนส่วนหนึ่งและแคร์ความเสี่ยงตลาดอีกส่วนหนึ่งก็เรียกว่าอันนี้สำหรับนักลงทุนนะครับวิเคราะห์เลือกกันได้เลยว่าตรงแผนไหนที่เหมาะกับตัวเองนะครับคุณณรงค์ครับบอกว่าสวัสดีครับสนใจลงทุน Enter GCP ครับผมทักสร้างแผนวิธีนะครับก็เข้าไปใน phenomena.com นะครับแล้วเข้าไปที่ปุ่ม Enter สร้างแผน Enter แล้วกดมาว่า Enter GCP ยังไงลังทีหลังข้างหลังบ้านรอจะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวทาง Investment Advisor พอเห็นปุ๊บเขาก็จะโทรไปแจ้งและให้คำแนะนำเพิ่มเติมนะครับหรือถ้าหากสงสัยอะไรก็พิมพ์เข้ามาใน LINE แอดเอ็นเตอร์ทักเข้ามาใน LINE แอดเอ็นเตอร์นะครับบอกว่าสนใจก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปก็ได้ครับว่าให้ทำแผนนะครับซึ่งแต่จริงๆใครเข้าไปเล่นและสร้างแผนข้างใน phenomena.com ของเราก็ไม่ได้ยากอะไรก็ค่อนข้างง่ายนะครับผมไม่มีคำถามอะไรแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณนักลงทุนทุกท่านมากเลยนะครับที่สละเวลาช่วงพักเที่ยงนะครับมาฟังเวบินาร์กับเรานะครับแล้วก็หากมีคำถามอะไรนะครับสามารถฝากไว้ได้ที่ line @enter นะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราจะมาตอบคำถามเพิ่มเติมให้ในส่วนของ Phenomena Live ครับสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็คุณแบงค์ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม